มตินะคะก็ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับสำคัญอีกฉบับนึงที่เรียกว่าไม่แพ้กฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงการมีส่วนร่วมโดยตรงกับระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิพลเมืองทุกคนพึงมีด้วยซึ่งส่วนหนึ่งนะคะของการว่าด้วยการออกเสียงลงประชามตินี้นั่นก็คือการที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอาจจะมีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดได้แต่ถือว่าเป็นการถ่วงดุลนะคะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้เล็งเห็นว่าเสียงของทุกคนนั้นมีค่าจริงๆนะคะ